ผมจะบอกราคานะครับว่าทั้งหมดที่ผมได้แว่นตัวนี้มามันมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆเบ็ดเสร็จนะครับรวมมูลค่าของแว่นตัวนี้นะครับเพื่อนๆอยู่ที่ 1,500 บาทครับทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหาจอนสันและนี่ก็คือรายการอะไรก็ไม่รู้วอล์กแบบเดิมๆร้านวิวชิวๆได้ไงที่อะไรเนี่ยชื่อรายการอะไรเนี่ยพูดมั่วเป็นการถ่ายแบบว่าเดินวอล์กวอล์กพูดคุยชีวิตประจำวันทั่วไปนะครับซึ่งวันนี้เราก็มีคอนเทนต์กันทุกคนเราจะมาทำการตัดแว่นกันเว้ยอย่างที่หลายๆคนรู้นะครับว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้นะฮะเป็นวันเกิดของผมนะครับผมก็เลยอยากจะให้รางวัลตัวเองเป็นอะไรที่มันค่อนข้างมีมูลค่าสักชิ้นหนึ่งผมก็เลยเลือกเป็นแว่นตาครับซึ่งผมไม่ได้เลือกมั่วๆนะเว้ยทุกอย่างมันต้องมีที่มาที่ไปนะครับต้องเท้าความไปสมัยก่อนครับทุกคนผมเป็นคนที่ไม่เคยใส่แว่นตาเลยคือผมเป็นคนสายตาปกติเว้ยไม่สั้นไม่ยาวไม่ผ้าไม่มัวแต่พอผมโตขึ้นมาเรื่อยๆผมก็ต้องทำงานที่มันจะต้องใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้มือถือเป็นเวลามากๆอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้สายตาของผมมันมีอาการที่แบบว่ามันปวดตาผมก็เลยไปปรึกษากับคนรอบตัวครับเขาก็บอกว่าเอาทำไมไม่ลองซื้อแว่นใส่ล่ะมันช่วยได้นะพกแว่นกองแสงแว่นอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนผมก็เนาะทำไมเราไม่ใส่แว่นวะก็เลยเลือกซื้อแว่นตามตลาดนัดไปทุกคนเพราะว่าราคามันถูกมันสามารถที่จะจับต้องได้ราคาถูกในที่นี้ผมก็หมายถึงว่าประมาณ 2-300 บาทนะเว้ยทุกคนผมซื้อแค่เกรด 2-300 บาทใส่อ่ะครับคือตอนนั้นผมก็อายุประมาณ 17-18 แล้วผมก็รู้สึกว่า 2-300 เนี่ยมันก็แพงในสายตาแล้วนะแล้วเราก็จับต้องได้ในราคาเท่านี้นะครับทุกคนเพราะว่าปกติเวลาผมใส่แว่นไปเที่ยวอย่างเงี้ยแว่นเท่ๆใส่ถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็ซื้อแค่20บาทตามตลาดนัดเลยครับทุกคนผมเลยมองว่า 2-300 บาทของผมเนี่ยมันแพงมากเว้ยผมก็เลยซื้อมาใส่จนมาถึงวันนี้ก็ใส่ตัดคลิปบ้างใส่เล่นโทรศัพท์บ้างเล่นโทรศัพท์ตอนกลางคืนบ้างอะไรเงี้ยครับทุกคนแต่ปรากฏว่าผมก็ยังมีอาการสายตาพร่ามัวเหมือนเดิมเว้ยมันก็ยังแบบปวดตาปวดอะไรเหมือนเดิมไม่ได้ทำให้ดีขึ้นเลยนั่นแหละครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือผมใส่อะมันก็ทำให้สายตาผมมันไม่ได้มีอาการดีขึ้นเลยมันก็ยังท่ามัวเหมือนเดิมนะมันก็เลยทำให้ผมสงสัยว่าเฮ้ยแว่นเราราคามันก็สูงเอาเรื่องอยู่นะ200-300อะทำไมมันถึงท่ามัวเหมือนเดิมวะผมก็เลยไปศึกษาเรื่องแว่นอย่างจริงจังไว้ทุกคนปรากฏว่าการที่เราจะมีแว่นดีๆใส่สักอันเนี่ยราคาแม่งเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 2-3,000 บาทไม่น่าเชื่อเจ้าประคุณเอ๋ยเกิดมาไม่เคยเห็นจะบอกนะว่าเพื่อนกูที่แม่งใส่แว่นตอนเด็กนั่นน่ะก็ซื้อแบบว่าเลท 3-4,000 นี้ใส่อะผมก็เลยกลับไปถามพวกเพื่อนเก่าเพื่อนที่มันใส่แว่นนะครับว่าแว่นที่มึงใส่อยู่เนี่ยเท่าไหร่วะกูอยากรู้ราคาจริงว่าพวกแว่นสายตาแว่นกองแสงอะไรมึงเนี่ยมันก็บอกกับผมว่าอ๋ออันนี้เหรอก็ 6,000 กว่าบาทอะผมเลยไปเช็คถามจริงแว่นราคาเท่านั้นเลยเหรอวะกูซื้อ 2-300 นี่กูก็แพงนะไม่บอกอันบ้า 2-300 มันใส่มันไม่มีคุณภาพไอ้มึงมันใส่มันจะทำให้สายตามึงยิ่งแย่ลงเว้ยเพราะว่าเลนส์มันไม่ได้มาตรฐานมันไม่ได้วัดจากสายตามึงจริงเว้ยฮะผมก็แบบเฮ้ยเบิกเนตรวะแม่งเป็นความรู้ใหม่ก็เลยไปศึกษาแบบจริงจังขึ้นนะครับทุกคนก็เลยทำให้รู้ว่าว่ะราคาของแว่นน่ะที่มันสูงอ่ะมันอยู่ที่เลนส์เว้ยมันอยู่ที่วัสดุของแว่นเว้ยมันอยู่ที่ยี่ห้อเว้ยมันอยู่ที่แบรนด์ของแว่นเว้ยอะไรประมาณนี้ครับทุกคนเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมก็เลยอยากจะให้รางวัลชีวิตตัวเองสักชิ้นหนึ่งเหมือนเป็นการลงทุนอ่ะมันเป็นการลงทุนให้กับสายตาของผมเพื่อที่จะผลิตคอนเทนต์ที่มีคุณภาพให้กับทุกคนได้ดูนะฮะผมอยากจะบอกว่าอะไรที่ผมคิดจะตัดสินใจซื้อครับมันต้องซื้อแล้วต้องเกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ทางด้านทรัพย์สินประโยชน์ด้านปัญญาประโยชน์ด้านสุขภาพร่างกายอะไรเงี้ยครับทุกคนวันนี้ผมบอกเลยว่าผมจะไม่เกี่ยงราคานะครับทุกคนขอแค่มันมีคุณภาพแล้วก็เข้ากับเบ้าหน้ากูแค่นั้นพอราคาเท่าไหร่ช่างแม่งโอเคทุกคนตอนนี้นะครับเราก็มาถึงร้านแว่นนะฮะผมก็เลือกทรงแว่นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็ได้เป็นตัวนี้ฮะเลแบนเป็นสีดำด้านแล้วก็มีขอบแดงตรงนี้ให้เป็นดีเทลนิดหน่อยมันจะได้ดูแบบตัดๆอะไรนิดหนึ่งเดี๋ยวผมลองใส่ดูก่อนนะเฮ้ยเชียบก็ให้พี่ๆเขาช่วยแนะนำนะครับทุกคนปรากฏว่าทรงเนี้ยมันน่าจะเข้ากับหน้าเรามากที่สุดแล้วแล้วมันก็ดูไม่แก่เกินไปดูแบบวัยรุ่นนะครับทุกคนเข้ากับการแต่งตัวของเรานะนะจะดูแบบเท่อะนะครับผมดูวัยรุ่นขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทำการวัดสายตานะครับทุกคนว่าตาผมมีการข้างไหมนี่เคยวัดสายตาเปล่าเคยจริงเหรอเคยเห็นรูปอะไรเห็นรูปอะไรนานแล้วเขาเห็นรูปถนนโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวเชิญมาใส่ตาได้ไหมได้ครับนี้เราเข้าห้องอันนี้หนูเข้าได้ไหมคะอันนั้นเนี่ยมันเป็นวัดสายตาแบบทั่วไปนะเราไม่สามารถนำมาตัดแว่นได้อยู่แล้วนะครับการวัดสายตาจริงๆต้องอ่านดีๆตรงนี้ให้ได้อ๋อเดี๋ยวนั่งพิงพนักนะครับให้หน้ามองตรงกลางจอนะครับตลกมากอ่ะก็จะเป็นการอ่านจากหน้าจอนะเอกหน้าจอเนี่ยอ่านให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ E F P H โอเค C T D O ตัดสุดท้ายครับ L T M K ถ้าอย่างเงี้ยคือสายตาไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วล่ะเป็นตัวเลข2 4กับ42ไหมครับ
ครับไม่มีค่าแก่ตาครับก็แก่ตาปกติสูงๆนะขายยินดีด้วยครับดีใจด้วยนะครับมาเราเดี๋ยวเราเชิญก่อนข้างนอกหน่อยโอเคครับโอเคแล้ววันนี้เราอยากจะได้เลนอะไรเอ่ยเลนเป็นที่เราคุยกันว่าอยากได้ให้มันเปลี่ยนสีด้วยตัดฟ้าด้วยใช่ไหมใช่โดยปกติแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเลนเปลี่ยนสีด้วยตัดฟ้าด้วยมันมีหลายเกรดนะแล้วแต่เราอ่ะจะไปจิบเกรดไหนมาเล่นเลยเลนจีนก็ทำเลนไทยก็ทำฝรั่งเศสญี่ปุ่นทำหมดเลยแต่ทีเนี้ยถ้าผมดูเนี้ยมันค่อนข้างกว้างผมเลยจะโผล่มาอยู่ที่4ราคาละกันอันแรกเป็น 2,500 3,000 4,500 6,500 อย่างที่ผมบอกไปแต่คุณภาพนี่พอกันไหมคะหรือว่าก็ตามราคาตามราคาผมไปหยิบนี้ให้ดูดีกว่าอันเนี้ยคือแว่นผมเองได้นะเนี่ยของผมเนี่ยก็ตัดแสงสีฟ้าด้วยออกแบบเป็นสีด้วยอยู่ข้างในใสอยู่ข้างนอกเข้มประมาณนึงนะครับส่วนของคุณพ่อผมเนี่ยใช้อย่างนี้เหมือนกันเลยวันหนึ่งเราไปยืนที่เดียวกันเรารู้เลยว่าของเขาอุ้ยเข้มกว่าของผมมา 3,000 ของเขา 6,500 มันจะเข้มเร็วกว่าเข้มสนิทกว่าเข้ามาข้างในก็จะใสกว่าใสสนิทกว่าถ้าผมแนะนำก็อย่างที่บอกในคนใส่ผมใช้เยอะตัว 3,000 ผมใส่อยู่ผมรู้สึกว่ามันใช้ได้แล้วก็เป็นตัวเลนที่พี่บอกตัว 3,000 นะครับเลนที่ใช้ให้นะครับที่เลนมัน 1.5 ซันเซนเซอร์นาโนบูปกติ 4,500 ราคาที่ 3,000โอเคนะครับประมาณนี้นะเรียบร้อยครับทั้งหมดจะอยู่ที่7,200บาทได้ครับบัตรโพนหรือว่าโครงการรัฐบาลเดี๋ยวเป็นโพนครับพี่โอเคคัดก่อนจ่ายเงินก่อนนะครับทุกคนไปโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้ของมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นกระเป๋าที่ทางร้านเขาแถมมาด้วยนะครับเพื่อนๆเป็นกระเป๋าแบบใส่แว่นพกแว่นใส่ของใส่กระเป๋าตังค์แล้วก็สะพายไปได้อะไรอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าว่าข้างในเรามีอะไรบ้างนี่เลยเห็นไหมฮะสิ่งที่เราจะได้มาจากทางร้านนะครับก็จะมีพวกนี้ครับคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นซองใส่เลนส์นะครับเพื่อนๆซองใส่เลนส์ตัวที่แว่นเราทำการเปลี่ยนเป็นเลนส์ตัวนี้แล้วและข้างในก็จะมีเลนส์เดโมของมันอยู่ก็เป็นเลนส์เลแบนที่ทำมาจากโรงงานนะครับเพื่อนๆซึ่งตัวนี้มันก็จะมีค่าสายตาบอกกับเราด้วยนะครับเราจะได้จำได้ว่าสายตาเรามันสั้นยาวเท่าไหร่ซึ่งของผมเป็นสายตาปกติไม่สั้นไม่ยาวไม่เอียงนะครับมีปัญหาในเรื่องของแสงจอคอมแล้วก็พวกกันแดดนะฮะผมก็เลยเลือกเป็นเลนส์ที่มันกองแสงสีฟ้าแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีในเวลาที่เราเจอ UV ได้แล้วก็นี่เลยฮะไฮไลท์ของเรานะครับอยู่ที่เจ้านี่เลยฮะนี่เลแบนครับเพื่อนๆอันนี้ก็ผมก็ได้ไปศึกษาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับแว่นเลแบนว่าถ้าของแท้เราจะต้องดูที่อะไรบ้างวิธีเช็คต่างๆเช็คอะไรยังไงนะครับซึ่งผมก็เช็คของผมแล้วก็คือของแท้แหละนะฮะมันเป็นของแท้อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆถ้าใครที่ไปตัดแว่นนะอันนี้ผมไม่รู้นะว่ายี่ห้ออื่นอ่ะมันจะมีแบบนี้หรือเปล่าแต่ถ้าใครที่ไปตัดแว่นที่เป็นของเลแบนนะครับไม่ว่าจะเป็นแว่นกันแดดของเลแบนเลยหรือว่าเป็นแค่กรอบแว่นเลแบนแล้วก็เป็นเลนตัวอื่นอย่างเงี้ยสิ่งที่เพื่อนๆจะได้อ่ะก็คือตัวนี้เว้ยอันนี้เป็นใบรับประกันของทางเลแบนนะครับรัสโซติก้าเขาจะมีข้อมูลบอกหมดเลยนะครับว่าวันที่ซื้อเนี่ยวันไหนรุ่นอะไรร้านค้าที่ซื้อคือร้านอะไรเลขที่ใบเสร็จราคาสินค้าตราประทับร้านถ้ามีเขาก็จะปั๊มมาให้นะครับแล้วก็ชื่อพนักงานขายนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นใบไว้ยืนยันว่าเนี่ยของที่เราได้น่ะคือของแท้นะแล้วมันก็จะมีไอ้นี่อีกอะไรวะใบแท็กตรงสินค้านะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้เพื่อนๆดูแล้วกันปึ๊บนะฮะซึ่งของผมก็มีนะครับแล้วผมก็ลองรีดูแล้วก็ลองเช็คดูแล้วว่าของผมที่มันได้เนี่ยมันตรงกับใบแท็กสินค้าของผมจริงๆนะครับเพื่อนๆแต่ว่าเนี้ยผมเอาไปแล้วทิ้งไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่านะฮะว่าสิ่งที่เลแบนให้เรามาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆนี่เลยฮะอันนี้ก็จะเป็นกล่องของเลแบนนะครับชัดเจนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ไปตัดแว่นแล้วเป็นกรอบเลแบนนะสิ่งที่เพื่อนๆจะได้ต้องได้ตามผมเป๊ะๆเลยนะฮะ1เลยจะมีกรอบแว่นเลแบนครับ2ใบรับประกันฮะแล้วก็3ครับสิ่งสุดท้ายนั่นก็คือผ้าเช็ดแว่นของเลแบนครับเพื่อนๆสีจะเป็นประมาณนี้ด้วยนะของปอมาสีมันจะเข้มเว้ยมันจะเข้มแบบแดงแป๊ดเลยนะครับมันมีวิธีสังเกตอยู่สามารถหาดูใน YouTube ได้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาดูที่ตัวแว่นกันดีกว่านี่เห็นมั้ยฮะสังเกตได้เลยฮะเวลาเลนส์มันสะท้อนกับไฟนะครับเพื่อนๆแสงที่มันสะท้อนออกมาเนี่ยมันจะสะท้อนกลับออกมาเป็นสีฟ้านะครับเพื่อนๆอันนี้แหละฮะคือคุณสมบัติของเลนส์สะท้อนแสงบล็อกแสงสีฟ้าเวลาเพื่อนๆเล่นจอคอมนานๆเล่นโทรศัพท์อะไรเงี้ยมันก็จะไม่ปวดตานะครับและตัวนี้ก็เวลาโดน UV ก็จะเปลี่ยนสีด้วยนะครับเป็นสีที่มันเข้มขึ้นน้ำตาลแล้วก็ดำอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆก็เฟี้ยวดีนะครับจัดฟูลออปชั่นมาเลยนะครับเพื่อนๆไหนๆก็ซื้อแล้วก็ถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดให้กับตัวเองแบบซื้อแบบจัดเต็มไปเลยนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นเลขรหัสของมันนะฮะว่าเนี่ยรหัสอะไร6431ดีแล้วก็2904เนี่ยก็เป็นชื่อสีของมันนะครับเพื่อนๆอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาดูขายอีกฝั่งนึงบ้างเลแบน TCE อะไรก็ว่าไปนะครับไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะครับเพื่อนๆโอเคข้ามไปป้ายขาวแว่นก็เขียนว่าเลแบนนะครับเพื่อนๆถามว่าทำไมต้องเป็นเลแบนพิถาติดแบนหรือเปล่าอันนี้ก็จริงๆตอนที่ลองอ่ะผมลองทุกยี่ห้อทุกแบบเลยทุกคนผมไม่ได้ติดแบนไม่ได้คลั่งรักอะไรขนาดนั้นนะครับเพื่อนๆแล้วก็บอกตามตรงว่าไม่ได้รู้จักแว่นเลแบนเป็นพิเศษนะครับแต่แค่แบบพอมาใส่เจ้าตัวเนี้ยปุ๊บ
อะคือมันแบบมันเข้ากับเบ้าหน้าของผมมากที่สุดอะครับทุกคนผมก็เลยตัดสินใจเอาเลยนะครับแล้วก็ Ray-Ban เนี่ยมันเป็นชื่อแว่นมันเป็นชื่อยี่ห้อแว่นที่แบบใครๆก็ต้องเคยได้ยินนะครับทุกคนมันเป็นชื่อดังอะถ้ารองเท้าก็ต้อง Converse ถ้ากางเกงก็ต้อง Levi's ถ้าแว่นก็ต้อง Ray-Ban อะมันเป็นอะไรประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาบอกราคานะครับว่าทั้งหมดที่ผมได้แว่นตัวนี้มามันมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆเบ็ดเสร็จนะครับรวมมูลค่าของแว่นตัวนี้นะครับเพื่อนๆอยู่ที่1,500 บาทครับทุกคนไอ้ยะก็แว่นเลแบนตัวนี้นะครับอยู่ที่ราคา 6,000 บาทและเลนส์2ตัวนี้นะครับอยู่ที่ราคา 4,500 บาทรวมเบ็ดเสร็จอยู่ที่ 1,500 บาทครับทุกคนแต่อันนี้ที่ผมบอกคือเป็นราคาเต็มนะส่วนราคาที่ทางร้านเขาลดให้นะครับเป็นราคาที่แบบเขาจัดโปรจัดอะไรของทางร้านเขานะครับผมกรอบแว่นนะครับเขาลด 30% นะครับจาก 6,000 ก็เหลือ 4,200 บาทแล้วก็เลนส์จาก 4,500 เหลือ 3,000 บาทเพราะฉะนั้นแว่นตัวนี้ที่ผมโดนมาทั้งสิ้นนะครับมูลค่า 7,200 บาทครับเพื่อนๆไอ้เหี้ยถือว่าราคาเดือดเลยนะครับสำหรับคนที่แบบไม่เคยใส่แว่นมาก่อนตัดแว่นครั้งแรกอะไรเงี้ยผมก็ใจสั่นเหมือนกันนะฮะที่ได้ยินราคานี้นะครับทุกคน 7,200 บาทถือว่าแพงมากนะมันอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้อยู่กับวงการแว่นแล้วมั้งผมก็เลยไม่รู้นะครับว่ามูลค่ามันต้องสูงอะไรประมาณนี้นะฮะแต่จริงๆอ่ะมันก็มีหลายเกรดครับทุกคนใครที่ไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องเป็นกรอบแว่นเลแบนหรือว่าจะต้องเป็นที่มันต้องเปลี่ยนสีด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยผมว่าตัดทิ้งก็อยู่ที่2,500-3,500ก็น่าจะได้อยู่นะครับทุกคนแต่ว่าเนี้ยอย่างที่ผมบอกในต้นคลิปเลยนะครับทุกคนผมอยากให้รางวัลตัวเองบ้าง นะครับเพื่อนๆผมก็เลยอยากจะได้แบบว่า full option มาเลยจัดเต็มแบบแน่นๆเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูตอนผมใส่บ้างดีกว่านะครับว่าถ้าผมใส่แล้วเนี่ยมันจะมีรูปร่างลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวลองมาดูหน้าของผมก่อนใส่แว่นก่อนดีกว่าอ่ะนี่ครับอันนี้ก็เป็นหน้าของผมนะครับที่ยังไม่ได้ใส่แว่นนะครับทุกคนเดี๋ยวลองมาใส่แว่นดูบ้างนะครับ1 2 3เห็นไหมฮะทุกคนมันจะเป็นอะไรในลักษณะประมาณนี้ครับเพื่อนๆอาจจะไม่ได้แบบว่าถึงขั้นหล่อเฟี้ยวอะไรขนาดนั้นนะคนแต่ผมว่ามันก็ดูดีขึ้นนะตัวนี้ผมก็ว่าจะใส่แบบถาวรเลยนะครับทุกคนใส่ติดเป็นไอ้หนุ่มแว่นไปเลยดีกว่านะครับเพราะว่ามันช่วยกองแสงได้เยอะมากๆอันนี้ผมใส่แล้วผมรู้สึกต่างนะเวลาผมจ้องที่โทรศัพท์เนี่ยผมรู้สึกเห็นได้ชัดแล้วว่าอาการปวดตาของผมมันลดน้อยลงแล้วก็เวลาเราออกไปไหนออกไปข้างนอกเนี่ยมันก็ปกป้องแสง UV จากพระอาทิตย์ด้วยอะไรมันก็โอเคถือว่าใช้ได้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมลองให้ดูใกล้ๆละกันนะครับว่าใส่แล้วมันเป็นยังไงเพื่อนๆชอบแบบไหนมากกว่าลองคอมเมนต์บอกได้นะฮะถือในมุมนี้ละกันนี่นะครับแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวลองหันข้างให้ดูนี่ครับหันข้างมันก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้ฮะทุกคนแล้วก็นี่ตรงนี้ก็จะเป็นแดงๆอย่างที่ผมบอกโลโก้แดงที่มันติดอยู่ข้างๆขาแว่นนะครับทุกคนใส่แล้วมันก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้นะครับอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนแรกจริงๆแหละคือผมมองว่ามันเป็นการลงทุนไว้ทุกคนถ้าเราซื้อทีเดียวเราลงทุนหนักๆแล้วมันได้ของดีมันเซฟร่างกายของเราจริงๆมันเซฟสุขภาพสายตาของเรามันทำให้เรามี energy ในการทำงานมากขึ้นให้เรามีแรงผลักดันให้เรามีแบบว่ากำลังใจในการทำงานอะไรเงี้ยผมมองว่าก็ลงทุนไปนะครับมันช่วยเราได้เยอะจริงๆครับทุกคนก็อยากจะมาบอกกับน้องๆหลายๆคนด้วยที่ติดตามผมอยู่นะครับผมมองว่ามันก็เหมือนกับสเก็ตบอร์ดอ่ะมันคล้ายกับสเก็ตบอร์ดถ้าเปรียบเทียบไม่ถูกนะครับทุกคนอย่างแว่นอันเก่าที่ผมเคยใช้อยู่ณปัจจุบันนี้นะครับที่ผมบอกว่าซื้อมา 2-300 บาทอ่ะฟีลเดียวกันเลยครับเพื่อนๆตัวนี้ 7,200 ตัวนั้น 200อ้าวทำไมพี่ถามึงก็มีอยู่แล้ว200บาท300บาทมึงจะมาเปลี่ยนเป็น 7,200 ทำไมมันแน่นอนครับถ้าราคามันยิ่งสูงมันก็ต้องมีคุณภาพที่มันดีกว่าอันนี้ถ้าเราไม่ได้มองในเรื่องของแบรนด์นะวัสดุมันต้องดีกว่าการออกแบบมันต้องดีกว่าฮิสตอรี่ประวัติความเป็นมาของมันก็ต้องดีกว่าอะไรเงี้ยฮะทุกคนเหมือนกับสเก็ตบอร์ดเลยแบรนด์นอกเนี่ยทำไมราคามันถึงสูงกว่าแบรนด์ไทยนะครับก็เพราะว่านวัตกรรมมันเดือดกว่าประวัติความเป็นมาแบบเขาเป็นผู้ก่อตั้งอันนู้นทำอันนู้นมาเป็นโปรสเก็ตอันนู้นอันนี้อันนั้นแล้วก็ในเรื่องของภาษีอีกที่จะต้องนำเข้ามาในไทยราคามันก็เลยบวกตามไปอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนนี่แหละฮะคลิปนี้ก็อยากจะมาบอกกับเพื่อนๆประมาณนี้นะครับเป็นการรีวิวแว่นที่แบบว่าให้ข้อคิดเต็มๆเลยนะครับทุกคนไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปแนวนี้หรือเปล่านะฮะถ้าชอบยังไงก็บอกด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ทำ EP ต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีมานี้ละกันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เวลา 17:00 น.กลุ่มใน Facebook ก็มีอยากเป็นเด็กบอร์ด TJS และสุดท้ายถ้าใครสนใจเกงสวยๆแบบนี่ก็ต้องร้านนี้เลยครับผมส้มตัด MT Underscore Official นะครับเป็นร้านใน IG นะครับร้านของผมกับพี่เมย์นะฮะล่าสุดมีเสื้อดิกกี้ด้วยนะรู้เปล่านี่เห็นเปล่าก็แวะเข้ามาอุดหนุนกันได้นะฮะที่ร้านส้มเหมือนเดิมนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ถ่ายยอดสารขอลาไปก่อนสวัสดีครับก็ฝากทิ้งท้ายไว้นิดนึงละกันผมมองว่าเรื่องแว่นตอนนี้มันก็เป็นอะไรที่สำคัญนะครับทุกคนเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยก็หันมาเล่นโทรศัพท์มันเยอะขึ้นหันมาใช้คอมมันเยอะขึ้นและสายตามันก็อาจจะทำให้เสียไวกว่าเด็กรุ่นเก่านะครับทุกคนก็
็อย่าลืมฮะแว่นกองแสงลองไปหาซื้อมาตัดใส่กันดูนะครับทุกคนมันเป็นอะไรที่มีประโยชน์กับเพื่อนมากเป็นห่วงสายตาของทุกคนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับ